ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายได้สร้างนะครับตอนเย็นๆนะครับนี่ก็เห็นไหมครับนะตะเวนจะตกดินแล้วครับตะวันจะตกดินแล้วครับนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับก่อนนี้เลยเลยทำสีกระทะเล่นๆเนาะนะครับด้วยสีตัวนี้นะครับนี่ครับผมใช้แต่สีตัวนี้เนาะประจำเลยนะครับก็นี่ไอ้รหัสนี้นะครับเป็นยี่ห้อนี้นะครับก็ราคาก็แล้วแต่พื้นที่นะครับก็ไม่เท่ากันนะครับก็วิธีทำสีกระทะล้อแบบนี้เนาะไอ้ให้มีสีขาวนะครับกับสีจริงแค่นั้นเองนะครับจบเลยแค่สองอย่างก็ไอ้กระป๋องหนึ่งนี่ผมพ่นได้ถึง4 ล้อเลยนะครับไอ้ได้4 ล้อเลยพูดง่ายๆคือ2ด้านนี่ครับ4ด้านเนาะ2ด้านนี่ด้านนึงแล้วก็ด้านในอีกด้านนึงนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็2ด้านนะครับคือกระป๋องเดียวนี่จบเลยนะครับแล้วก็สีขาวอีกกระป๋องนึงนะครับรองพื้นเนาะถ้าสีส้มแบบนี้นี่มันไอ้ถ้าไม่มีสีขาวมันไม่ขึ้นนะครับถ้าไม่มีสีขาวไม่ขึ้นแต่ตัวนี้คือกระทานเป็นสีขาวอยู่แล้วเนาะผมพ่นสีขาวไว้นานแล้วล่ะผมก็เลยพ่นเลยนะครับตัวนี้มันก็ขึ้นเป็นสีส้มแต่เห็นไหมครับตรงไหนที่สีขาวมันหลุดออกเห็นไหมครับนี่ตรงไหนสีขาวมันหลุดออกมันจะไอสีส้มเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเลยสีไม่ขึ้นเลยนะครับจะมองไม่เห็นเลยมันจะเป็นสีคือพ่นทับ4-5 รอบก็ยังไงก็มองไม่เห็นสีส้มนะครับถ้าไม่เอาสีขาวรองพื้นเนาะไอตัวนี้ก็หลายคนก็คงจะรู้ดีแล้วล่ะก็ไม่น่ามาบอกเนาะเพราะว่าไอ้เขาก็คงจะรู้กันหมดแล้วล่ะนะครับก็ทำสีออกมากูโบต้ามันก็ต้องสีส้มนี่เนาะจะไปทำสีขาวมันก็เป็นยันมาแล้วครับก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นสีส้มนะครับสีนี้ก็45 บาทนะครับ45 บาท2 กระป๋องก็90นะครับก็แล้วแต่พื้นที่ราคาไม่เท่ากันเนาะบางพื้นที่ก็มากกว่านี้บางพื้นที่ก็ถูกกว่านี้นะครับมันก็ไม่เท่ากันนะครับสีพวกนี้ผมก็สีนี้หลายปีแล้วครับนี่ผมไม่เคยทําใหม่เลยสีตรงนี้หลายปีแล้วจนมันแตกลายงาแล้วครับนี่แตกลายงาหมดสายพานก็ไปแล้วนะครับนี่ครับสายพานไปแล้วนะครับขาดครึ่งเลยนะครับสาเหตุที่ขาดนี่คิดว่าน่าจะเอาไปวันนั้นนะครับเอาไปวิดน้ำด้วยท่อพญานาคนะครับในคลิปโอ้หลายวันแล้วครับหลายวันแล้วนะครับเอาไปวิดน้ำนะครับนี่เรียบร้อยเลยสายพานนะครับเดี๋ยวดูอีกฝั่งนึงมีเสียอย่างหนึ่งคือไฟหน้านี่ครับนี่ไฟหน้าแตกเนาะก็เดี๋ยวค่อยหาเปลี่ยนนะครับก็มีขายอยู่นะครับเดี๋ยวสั่งเราก็ได้นะครับเดี๋ยวมีขายอยู่นะครับฝั่งนี้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ครับผมจะไม่ค่อยให้มันขึ้นสนิมเนาะผมจะหาสีมาเก็บไว้ตลอดนะครับแต่รถคันนี้ใช้งานโหดนะครับแบบทำถั่วทีบถั่วแดน อันนี้ครับก็ฝั่งนี้ตัวนี้ผมไม่ได้เอาไอ้เทปกาวแปะนะผมพ่นเลยเพราะว่าไอ้สีส้มนี่เวลาเราพ่นนี่เวลาโดนตรงไหนที่มันเป็นยางเนาะมันจะไม่ขึ้นนะครับสีจะไม่ค่อยขึ้นมันขึ้นหน่อยเดียวเห็นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูมันจะอันที่จริงสีมันถูกหมดนะครับนี่แต่มันไม่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นสีดําเนาะถ้ามีสีขาวตรงยางนี่มันถึงจะขึ้นสีส้มนะครับเหมือนกระทะนะครับมันมีสีขาวก็จะประมาณนี้ยางก็ไม่ต้องพูดถึงว่าเปลี่ยนได้แล้วไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่มีงบนะครับไม่มีงบเลยนะครับก็ถ้าเปลี่ยนก็ไม่ได้เอายางแท้หรอกครับก็น่าจะเป็นยางหล่อดอกนะครับน่าจะไปหายางหล่อดอกมาใส่ธรรมดานี่ครับก็มีหลายคอมเมนต์อยู่แนะนำมาให้เอายางไอ้825เนาะยาง825ดอกเรียบนะครับยาง6 ล้อก็คือมันไม่เหมาะกับผมเนาะเพราะว่าทางมานานี่มันไม่ปกตินะครับทางมานาผมนี่มันจะเป็นแบบยังไงล่ะออฟโรดนะครับลักษณะนั้นเลยจะเป็นทางออฟโรดมากกว่านะครับ
จมครึ่งล้ออะไรประมาณนี้นะครับ ก็เลยไม่เหมาะกับยางแบบนั้นเนาะถ้าวิ่งชิวๆแบบบนหลังถนนไอแบบนี้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าวิ่งออกมานาแบบทางลุยๆนี่เนาะก็จะไม่เหมาะนะครับก็เลยถ้าเปลี่ยนครั้งต่อไปก็น่าจะเอาเป็นยางรอดอกนะครับเป็นยางรอดอกนะครับเป็นดอกไลรถไถนี่แหละแต่จะให้เป็นยางรอดอกนะครับเพราะว่ามันใช้งานโหดเนาะบางทีก็ใช้ไถนาก็มีเป็นบางครั้งนะครับบางทีก็ขนไม้นะครับขนไม้ในทางโหดบางทีก็ขนมันนะครับก็มีหลายคนอยู่นะเขาว่ารถแบบนี้เขาไม่ใช้กันแล้วเขาไปเปลี่ยนเป็นนั่งขับเป็นพวก L40 L50M49 อะไรพวกนี้นะครับ MU4 ก็อะไรพวกนี้พวกรถใหญ่เขาใช้กันรถไถนั่งขับหมดแล้วครับก็ใช่ครับก็ไม่เถียงเลยครับ ก็ใช่อย่างที่ว่าแล้วครับไม่เถียงเลยเพราะว่ารถพวกนี้มันมาตั้งแต่สมัยโอนานแล้วครับหลายปีแล้วเนาะแต่ว่าเรื่องความทนทานนี่มันสุดยอดนะครับสุดยอดเลยก็เท่าที่สังเกตดูโอ้มันทนจริงนะครับรถไอ้จำพวกแบบนี้มันสุดยอดแห่งความทนทานเลยครับ20ปีผมเห็นบางคนใช้30ปีนะครับเห็นรถลุงผมที่ผมเอาเครื่องมาซ่อมนี่เขาบอกว่า30ปีนะครับ30ปีไอ้เครื่องไม่เคยแก่เลยนะครับโคตรทนเลยครับ ทนมากคือรถแบบนี้เขาส่วนใหญ่เขามีประจำบ้านไว้เพราะว่าแบบขี่เล่นนะครับขี่เล่นชิวๆไปนาอะไรประมาณนี้นะครับแบบขี่เกี่ยวหญ้านะครับหรือว่ายังไงล่ะขนข้าวอะไรประมาณนี้นะครับออกจากนาไปนี่มันจะดูแบบยังไงล่ะคือของมันต้องมีอะไรประมาณนี้นะครับของมันต้องมี คือมีติดบ้านกันไว้นะครับ ก็เขามีกันเกือบทุกบ้านนะครับ เกือบย้ำว่าเกือบไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะครับแต่ส่วนใหญ่รถแบบนี้จะเห็นกันเยอะเลยบางคนมีรถไถนั่งขับแต่ยังมาใช้รถไถนี้ก็มีนะครับเห็นหลายคนอยู่นะครับมีรถไถนั่งขับแต่เวลาออกไปนาอย่างนี้นี่ไม่ใช้รถไถนั่งขับนะครับไม่ใช้รถไถใหญ่นะครับใช้รถไถเดินตามนะครับ เวลาสูบน้ําอย่างนี้นี่เขาก็ไม่ใช้รถไถใหญ่นะครับใช้รถไถเดินตามนะครับ ก็มันใช้ได้หลายอย่างเนาะแต่ตัวนี้คือผมมีคนแนะนําเยอะอยู่นะครับก็วันนี้ก็มีพี่มาแนะนําว่าให้ทำเป็นนั่งขับคือถ้าทำเป็นนั่งขับแล้วรถนั่งขับใครจะเอารถนั่งขับมาขี่เล่นชิวๆเนาะเขาก็ต้องเอาเป็นทรงเดิมเลยครับแบบนี้แหละครับมาขี่เล่นใส่เทเลอร์เนาะใส่เทเลอร์ขี่เล่นมันดูชิวๆกว่านะครับแบบดูแบบยังไงล่ะคลาสสิกนะครับคือรถไถนั่งขับคือทำไว้ไถนาใช่อยู่ครับใช่อยู่แต่ถ้าทำไว้ขี่ออกมานาขี่เล่นออกมานานี่ครับก็คงไม่เหมาะเนาะรถไถใหญ่นั่งขับนะถ้าเอาไปรับจ้างไถนาหรือว่าไถนาตัวเองแบบเป็นงานไถงานดันอะไรประมาณนี้นะโอเคอยู่ครับแต่ว่าถ้าขี่เล่นชิวๆนี่ก็เอาแบบนี้ดีกว่านะครับก็มีหลายคนอยู่นะผมเห็นมีรถไถใหญ่แต่ว่าไม่ขี่รถไถใหญ่นะเวลาออกมานานี่ขี่รถไถเดินตามออกมากันทุกรายเลยนะครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะส่วนใหญ่แค่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่นี่ครับตอนเย็นๆนะครับพอดีทำสีเสร็จเมื่อกี้นี่เนาะก็เลยมารีวิวรอทำสีใหม่ให้ดูนะครับดูรอยกระทะไม่ต้องพูดถึงว่าใช้โหดแค่ไหนนะครับเขาใช้กันเป็น10ปียังไม่เป็นไรเลยตรงนี้นะครับผมใช้แค่5ปีเรียบร้อยหมดเลยนะครับแสดงว่าใช้งานโหดเกินนะครับพลิกคว่ำหงายท้องหลายครั้งเลยนะครับก็มีทีนึงเนาะน้องเคยขับไปในทางลาดยางไปคว่ำนะครับท่อพวกไรขาดหมดเลยถังน้ำมันก็บุบนี่เห็นไหมครับนี่คว่ำตอนนั้นนะแต่คนไม่เป็นไรนะครับคนลอยออกจากรถไปแต่รถนะครับนะครับคลิปนี้เดี๋ยวพูดถึงใดหน่อยเนาะก็
หลายคนคงสงสัยนะครับว่าใดผมติดมาไว้ทําไมให้มันเกะกะเนาะก็ยังว่าเนาะแต่ละคนใช้งานไม่เหมือนกันนะครับคืออย่างผมนี่ก็เอาไว้ติดเครื่องรถกระบะนะครับหรือว่าชาร์จแบตนะครับตอนออกมานาอะไรประมาณนี้นะครับมันก็คือถามว่าจําเป็นไหมมันก็ไม่จําเป็นหรอกแต่ว่าสําหรับผมมันจําเป็นนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ใช้แบบงานเดี๋ยวผมก็ว่าไม่จําเป็นเนาะไม่จําเป็นต้องมีนะครับก็สําหรับผมนี่คือมันใช้หลายอย่างนะครับคือบางทีเอารถกระบะมาเปิดไฟอยู่ที่นาแบตหมดก็ได้ตัวนี้แหละครับสตาร์ทเครื่องโดยไม่ต้องกระตุกเนาะนะครับนี่ก็ประโยชน์ของมันมีเท่านี้เองนะครับแล้วก็ตอนหน้าแล้งสูบน้ําใส่นาหรือว่าใส่มันนี่ครับก็มันจะมีไฟ220โวลต์เลยต่อเอาอินเวอร์เตอร์มาต่อตรงนี้แล้วก็เป็นไฟ220โวลต์ออกไปใช้เลยนะครับอันนี้ครับก็การใช้งานผมก็ประมาณนี้แหละสาเหตุที่เอามาติดเนาะนะครับไม่ใช่ว่าเอามาติดเล่นๆเฉยๆนะครับก็มันก็มีประโยชน์อยู่นะครับตอนนี้ผมทำเดินหอบไว้นะครับนี่คันนี้ทำเดินหอบไว้เอ้าเก็บสีก่อนอันนี้ก็บรรยากาศที่ทุ่งนาชิวๆเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปบ้านแล้วครับเดี๋ยวจะเข้าไปบ้านแล้วเอาโอเคครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวให้ดูท่อหน่อยนึงนี่ท่อครับทรงท่อทรงหล่อเนาะ ตัวนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผ่านจิกผ่านจิกเข้าไปตรงนี้ครับเรียบร้อยเลยบุบแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็รูมันยังใหญ่อยู่นะครับ เอาครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกับคลิปนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ